สวัสดีครับน้องๆมาพบกับพี่จิ๊บเกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพบกันกับเกมที่ชื่อว่า King of Clap นะครับก็คือเจ้าแห่งปูนั่นเองนะครับมันก็คืออะไรอ่ะแจ้งปูก็คือราชาแห่งปูนะฮะก็เป็นการเกมการต่อสู้นะครับของปูนะฮะเดี๋ยวไปพูดพร่ำทำเพลงครับเล่นเลยครับน้องโอเคครับมาเลยครับจะสอนพื้นฐานขั้นตอนให้เองโอเคเอาไงฮะย้ายปูของคุณไปยังพื้นฐานที่กึ่งกลางสามารถย้ายไงมันใช้ตัวเร่งให้เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นคลิก2ครั้งหรือใช้ปุ่มควบคุมเพื่อบูสต์โอเคนี่การสปีดกินอาหารเพื่อรับพลังชีวิตและการเติบโตกินไงวะเนี่ยอึ๊บอ๋อโอเคโอ้ก็เลยโตขึ้นเรื่อยๆแล้วครับน้องๆตัวกลายเป็นปูบักเอ้แล้วฮะกินนี่กินอ๋อเข้าไปในกลุ่มสตูเพื่อโจมตีมาเลยสิพวกมาดิมาดิมาดินี่ไงนี่ไงโอ้โหกินนี่ครับปูตัวเล็กๆน้อยๆที่จับกินหมดฮะเอาละเอายังไงอีกยังไงอีกพบอาวุธและสมบัติในหีบโอเคมาอะไรเอ่ยไปอันนี้คือโอ้โหโล่แห่งไงฮะโล่แห่งปูฮะมีดาบด้วยผู้เล่นที่เป็นคนที่ผู้เล่นที่เป็นคนจะมีชื่ออยู่เหนือศีรษะเอาชนะผู้เล่นเหล่านี้เพื่อรับคะแนนและถ้วยรางวัลอ๋อโอเคนี่คือกัปตันปูครับไม่ใช่กัปตันอเมริกานะครับมามีชื่อใช่ไหมก็มาดีครับก็มาดีครับนี่ไงครับฟันเละเลยฮะโอเคตอนนี้ต้องลองใช้ทักษะกับผู้เล่นตัวจริงเอาละครับมาแล้วครับเกมมันจะเริ่มนะครับโอเคนี้เป็น King of Clap ฤดูกาลที่2นะครับโอเคเรามาเริ่มฤดูกาลที่2แล้วลองดูซิว่าเราจะไต่ระดับแรงของปูให้เป็น King of Clap ได้ไงนะครับก็รับคะแนนสกิลและใช้อย่างฉลาดสามารถใช้สกิลของปูกับปูของคุณทั้งหมดได้นะครับก็คืออัปเกรดปูไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำการทำให้ศัตรูของคุณมึนงงโดยการเล็งเป้าหมายที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นการโจมตีที่ทรงพลังมาแล้วครับก้นทะเลที่เป็นมิดโอ้โหแล้วตัวเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตัวเล็กอย่างเล็กเลยฮะโอ้โหอันตรายมากอันตรายมากอันตรายมากโอ้อันตรายมากเราเป็นตัวปูตัวเล็กๆฮะต้องอุ้ยดูตายถอยไปก่อนครับถอยก่อนโอ้โหดูมันตัวใหญ่นี่คือแบบโหดเหี้ยมมากเลยครับโอ้อย่าอย่าทำชั้นอย่าทำชั้นเอาตัวเล็กๆนี่ฮะหลบก่อนเรากินพวกของเล็กๆน้อยๆไปก่อนฮะอุ้ยอยู่ห่างๆพวกนี้ไปก่อนฮะโอ้โหเราพยายามเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับนี่นะครับกินปลาดาวตัวเล็กๆนี่เล่นเล่นมันเกาะเรานี่แน่นี่แน่โอเคโจมตีมันด้านหลังนี่แน่โอ้โหนี่ไงเอาละฮะโจมตีมันโอ้โหตายแล้วโอ้ไอตัวนี้มันเก่งกว่าเราครับตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใจเย็นพี่โอ้โหโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเราเป็นปูตัวเล็กครับยาพี่ยาอุ้ยไอ้นี่มันเอาอาวุธไปแล้วครับตัวเล็กตัวน้อยเฮ้ยโอ้โหทะเลเดือดจริงๆครับน้องน้องๆครับเป็นทะเลที่เดือดมากแล้วเราจะกล้าไหมล่ะอุ้ยยาลูกพี่ยาเดี๋ยวอย่าทำผมอย่าทำผมโอ้ยเอาละครับตอนแรกเราได้เหมือนได้อาวุธครับอาวุธคืออะไรเนี่ยเราไปทางก่อนอุ้ยหาเก็บก่อนฮะเลี่ยงมาทางนี้ก่อนเอาละครับเราเล่นปูเล็กๆเนี่ยฮะเราเล่นไอ้พวกปูเล็กๆก่อนฮะนี่ฮะนี่แหละฮะโอ้ยเอาดิโอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยเออเอาละครับเฮ้ยเราคงจะไม่ไหวครับดูแล้วน้องๆครับ
ูมันตัวใหญ่กันไปครับเราต้องเล่นตัวปูเล็กๆนี่ฮะไม่หนีฮะเอาแล้วครับค่อยๆเก็บพลังไปเรื่อยๆครับเก็บพลังไปเรื่อยๆครับเก็บพลังไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้อันดับ1ชื่อแพทกี้นะครับโอ้โห 200,000 คะแนนแล้วเราโอ้โหพลังแค่780อวัชชาตอนนี้อยู่พี่จิ๊บเองนะครับคะแนนอยู่ที่ 4,400 ตายแล้ว 4,430 4,500 นะครับเราต้องค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับน้องๆตัวเราจะได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะเอาละครับเราต้องถือว่าเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับโอเคโอเคใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปต่อสู้กับแกแล้วใจเย็นใจเย็นๆโอ้โหดูมันตบกันนี่ฮะเอ้าโอ้โหตายแล้ว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 ตอนนี้เราแค่ทำได้แค่แบบเดินแบบช้าๆไปก่อนนะครับกินไปก่อนครับสปีดอุ้ยตัวนี้เมื่อกี้เอาครับเอาตัวนี้แหละครับเอาไอ้ตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละเอาแล้วครับเราเริ่มโตขึ้นแล้วนะฮะปลาดาวครับปลาดาวการเก็บปลาดาวครับได้เยอะนะครับน้องๆหูดูนี่ครับตัวนี้ซ่าเลยครับหนีครับเฮ้ย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 เดี๋ยว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 พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นวู้โอ้โหไม่เก่งใจน้องๆเลยอ่ะพี่หนีกันครับกูตัวเล็กๆอย่างเราโอ้โหจะไปสู้อะไรเขาได้แล้วครับเราต้องออกมาทางนี้หน่อยฮะโอ้ยตา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 ยมันดุมันโหดร้ายกันจริงครับมาเก็บนะฮะเออเดี๋ยวเอาเรื่อยเลยอ่ะพี่เดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้ยใจเย็นพี่อย่ามาสนใจปูตัวเล็กๆอย่างผมเลยโอ้โหพี่ๆทั้งหลายเฮ้ยกล่องครับกล่องครับน้องๆกล่องครับเอาแล้วครับมาแล้วครับโล่เอาแล้วครับเรามีโล่แล้วทีนี้กุ้งกล้ามกลางกุ้งกล้ามกลางมาดิกุ้งกล้ามกลางมาดิกุ้งกล้ามกลางมาดิไงโอเคครับเก็บพลังไปเรื่อยๆครับน้องๆเอาแล้วครับเอาแล้วครับตรงนี้ไอตัวนี้ครับเอาไอตัวนี้แหละครับเอามาเลยครับเอามาเลยครับตัวเล็กนี่ครับตัวเล็กเฮ้ยเดี๋ยว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 ฮะเดี๋ยวฮะเอาไอกุ้งมังไอกุ้งมังกรกุ้งล็อบสเตอร์นี่ครับเอาเลยครับโอ้โห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 สำเร็จครับตอนนี้เราเหมือนพลังเยอะแล้วฮะอุ้ยอุ้ยโอ้มีปูถือโล่เนี่ยไอ้ปูถืออะไรนะเอาแล้วครับหมดแล้วครับอาวุธเราปูถือเลื่อยไฟฟ้าครับเอาแล้วครับตอนนี้แล้วคะแนนเราอยู่อันดับที่57แล้วครับดูครับคะแนนเราอยู่อันดับที่57แล้วนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับใส่เลยครับใส่เลยเอ้ยทำไมมันดุจังเลยวะเฮ้ยทำไมพี่ดุจังเลยอ่ะเฮ้ยผมตีเขาได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ตีกันนะโอ้ยโอ้ยทำไมไปตีเขาล่ะเฮ้ยหนีก่อนครับหนีกันครับน้องๆโอ้เอาแล้วครับเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับเฮ้ยโอ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 ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใจเย็นพี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหปะทะกันแล้วครับโอ้โหตัวเล็กก็สามารถไอตัวใหญ่ก็สามารถได้นะครับชนะได้นะครับโอ้โหเราโอ้โหมีระเบิดครับมีระเบิดหนีก่อนครับหนีก่อนครับหนีก่อนครับโอ้โหไอนี้ก็ตามจริงเลยเว้ยฮะปลาตัวเล็กๆไอปูตัวเล็กเหมือนกันมันจะพักพวกเดียวกันดีพวกใจเย็นๆพวกโอ้โหโอ้โหซัดครับซัดโอ้โหโอ้โหอุ้ยปิวเลยฮะโอ้ตัวนี้โหดมากครับหนีฮะอุ้ย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 หนีฮะหนีเลยหนีเลยหนีเลยวู้มันโหดร้ายยังไงครับสัตว์ใต้ทะเลพวกนี้เอาละครับเราเริ่มขนาด 58% นะไม่รู้เราต้องโตขนาดไหนครับถึงจะโจมตีชาวบ้านเขาได้โอ้เห็นใจกันหน่อยฉันเพิ่งเป็นปูที่แบบเพิ่งกำลังเกิดไอ้นี่ทำไมมันเราทำอะไรมันไม่ได้วะเนี่ยเอาเก็บลงศพกันฮะโอเคได้มา500คะแนนนี่ก็นี่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวปะทะกันรุนแรงมากครับ
เราต้องสงบสงเงี่ยมเตรียมตัวครับมีคนไทยด้วยหรือเปล่าเนี่ยภาษาไทยขาวละขาวละมามามาดิมาเบ้อแวะเป็นกรรมเอาเราใช้หัวใจครับเราใช้หัวใจครับนี่ฮะเอาแล้วครับมาครับมีขวานแล้วครับมีขวานแล้วครับผมมีขวานแล้วครับผมจะสับให้เละเลยนี่โอ้โหเหรียญใต้ทะเลเหรียญอะไรเอ่ยเอาแล้วครับตอนนี้คือเรามีอาวุธครับค่อนข้างแข็งแกร่งเดี๋ยวพี่เราเจอขวดจะหวดให้เรียบนั่นพี่นี่โอ้โหดูครับมันตีครับมันตีครับเราแอบแจมครับโอ้ยมาดิโอ้ยเดี๋ยวปลาฉลามครับมาดิครับเออเดี๋ยวหนีก่อนโอ้โหปลาฉลามมันดุมากครับน้องๆโอ้ยตายเราต้องหาเก็บเลือดก่อนครับกินอาหารก่อนโอ้โหเราก็เป็นแค่ปูตัวเล็กๆครับโอ้โหเก็บของครับโอ้โหเอาแล้วครับไม่หนีฮะโอ้ยเอาแล้วครับคือตอนนี้ยังไม่มีอาวุธนะครับเราก็จะแบบกลัวหน่อยเหมือนจะมีอาวุธฮะเหมือนจะมีอาวุธมาดิโอ้นี่แน่ฟาดมันให้หมดนี่แน่เดี๋ยวเพิ่งทำไมตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวะเนี่ยเอาแล้วครับได้อาวุธแล้วดาบมาไม่กลัวใครแล้วมาเลยเอาฟัดก็ฟัดมาดิครับถ้ามีอาวุธแล้วไม่กลัวแล้วโอ้โหถ้าผมมีอาวุธผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วเอาแล้วครับเราเริ่มโตขึ้นแล้วครับตัวเราเริ่มโตขึ้นแล้วครับตัวเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเอาแล้วครับเอาแจมนี่ครับนี่เขาเรียกว่าแจมนะครับเอาแล้วครับกุ้งมอนเตอร์กูล็อบเตอร์เอาแล้วครับสับไปหัวเละหมดเลยตอนนี้เราลุยขึ้นมาเรื่อยๆครับดาบเอ้ยเดี๋ยวพี่ใจเย็นอาวุธผมหมดแล้วพี่ใจเย็นโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหถอยครับถอยครับน่านน้ำนี้ไม่น่าอยู่แล้วโอ้ยถอยก่อนครับถอยก่อนอุ้ยกินโดนัทขอโดนัทโอ้โหไม่มีน้ำใจเลยว่ะโอ้ยเดี๋ยวฉันโอ้ยฉันขอโทษพี่ขอโทษขอโทษทีเพื่อนนี่แน่เอาเลยนี่แน่อาวุธอยู่นี่เอาละครับน้องครับได้อาวุธแล้วเอาละเต่านี่แน่ยิงมิสไซล์ครับเอาละครับมาดิมิสไซล์อ่ะรู้จักไหมมิสไซล์อ่ะพวกไอ้นี่มันเกินไปเปล่าพวกเกินไปเปล่าเอาละครับเลื่อยครับนี่ครับเลื่อยครับตัดหัวเลยฮะคือรอมานานแล้วพวกไอ้พวกนี้ไอ้เต่าล้านปีไอ้เต่าล้านเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเต่ามันแรงเดี๋ยวเต่าใจเย็นผมหนีแล้วพี่ใจเย็นเราคือข้างบนห่วงเจ้าอาหารครับอันตรายมากต้องหาอาหารก่อนอาวุธก่อนโอ้อะไรเนี่ยปูตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยเอาก่อนเอาตัวเล็กตัวน้อยก็เอาไปก่อนไอ้พวกนี้เมื่อก่อนจำได้เราขึ้นมาเป็นอันดับที่18แล้วน้องตอนนี้
เอาละคุโระคุโระคุโระ 4,600 นี่แหละครับเขาเรียกว่าแจมครับนี่ครับอืมเอาละแต่ว่าตอนนี้ต้องหาอาวุธแล้วฮะเพราะว่าอาวุธเราไม่มีฮะพอไม่มีอาวุธแล้วก็เหนื่อยนี่แม่เอาตัวใหญ่นี่ออลลี่โอ้โหปะทะดิโอ้โหมันขโมยครับแม่เราอุตส่ามาเอาดิมาดิโอ้โหตัวเราไม่ไหวนะฮะตอนนี้เราต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนหนีก่อนพวกใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นเออโอ้ยขอเก็บขอกินอาหารหน่อยจ้าอาหารเอาละครับมีเต่ากำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างฮะตอนนี้ตามตูนไปนะครับไหวไหมครับเนี่ยโอ้ยเอาดิมาดิเต่าก็เต่าดินี่ไงเต่าเหรอเอาละครับเราได้พลัง energy ไปแล้วโอ้โหเล็กๆน้อยๆเก็บหมดฮะเราเล็กๆน้อยๆโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไอ้เต่าเวนเอ้ยไม้ครับได้อาวุธเป็นไม้อีกแล้วมาครับนี่ปาดให้เละฮะนี่สมบัติได้ปรากฏขึ้นเอาดิครับสมบัติอยู่ไหนครับทุบโอ้หินสมบัติครับเราต้องไปที่หินสมบัติครับนั่นแหละครับในแผนที่ครับจะมีอยู่หินสมบัติทำไงหินสมบัติมานี่เอามาเอาหินสมบัติมาหินสมบัติมาแล้วเราก็ไปที่หินสมบัติอีกครับเอาหินสมบัติดูในแผนที่นะครับน้องๆมันจะเป็นกล่องอยู่นะครับเราต้องรีบไปที่หินสมบัติครับโอ้ยเดินช้ามากครับนี่ไงฮะได้อะไรมาอีกล่ะเนี่ยเหมือนมีกุญแจอยู่ตรงนู้นครับเฮ้ยแต่ว่าเราจะไปทันหรือเปล่าเราจะไปทันหรือเปล่าครับโอ้โหมีเดินไปเยอะมากพี่เต่าโอ้เดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่อุ้ยเอาแล้วครับกล้วยมาดิวะออกกล้วยมากล้วยก็มาเอาวะมาดิก็มาดิครับโอ้ยโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้พี่จิ๊บเล่นประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่17แล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเล่นต่อเอาไม่เป็นไรครับเล่นต่อเลยนะครับลุยต่อครับชีวิตมันต้องลุยต่อครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ12แล้วเราจะเอาอันดับที่1ให้ได้ครับลองดูสิครับว่าเราจะขึ้นเป็นอันดับ1ได้ไหมโอ้คงไม่ได้ครับโอ้โหที่1มันล่อไป 400,000 กว่าโอ้เดี๋ยวโอ้โหตายเลยครับแม่จะขอเอาท็อป10แล้วกันครับขอขึ้นเป็นอันดับท็อป10นะครับเดี๋ยวรอบนี้คือถ้าแพ้อีกรอบนึงเดี๋ยวต้องไปเตรียมใจก่อนฮะเอาแล้วครับโอ้โหฮะเอาแล้วครับมันเอาผมก็ช่วยดีครับแต่ว่าตัวเราทำไมอ่อนแอลงครับโอ้โหมันปะทะกันใหญ่ครับปะทะกันใหญ่เราต้องแจมฮะจังหวะนี้ขอแจมด้วยโอ้โหตรงนั้นมีแต่ปูที่แบบเก่งๆนั่นแหละครับดูครับน้องเหมือนสปีดเราแบบความเร็วของเราครับโอ้โหปูหัวครับพัชเชอร์ได้วางไข่แล้วว่าอะไรครับพัชเชอร์เดี๋ยวพวกเดี๋ยวใจเย็นเราต้องแบบสไตล์แบบแหบไปเอาทีหลังครับแหบไปแบบโดทีหลังนี่ครับลูกเต่าลูกปูลูกปลานี่ซัดหมดครับเก่งครับเราเก่งกับตัวเล็กๆน้อยๆครับไม่ครับผมตีครับนี่ครับตัวเล็กๆน้อยๆมันต้องเจอมาดิโอ้ยทำไมมันแข็งแกร่งเลยครับเอาดิครับมาดิครับเราก็ไปแจมกับเขานะครับเพราะว่าอาศัยกันบ้างนะครับโอ้โหมันได้กล่องครับ
เอาแล้วครับบาซูก้าครับมาดิเอามาดิครับเอามาดิครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันโหดจังวะนี่นะปืนอ้าวทำไมปาซูก้ามันแค่โอ้โหปะทะมาดิครับมาดิครับนี่นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโอ้ยขอมากโอ้โหเรานี่แอบแจมเข้าไปเลยครับเราแอบแจมกับอุ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่นปลาฉลามพี่ปลาฉลามเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้ผมหนีไปก่อนโอ้โหแล้วเราจะพลิกตัวอ้าวตายครับโอเคครับก็สิ้นสุดประมาณนี้ครับน้องๆจบได้อันดับที่12ครับโอเคครับก็เมื่อกี้นะครับที่เราเล่นไปโอ้เราเลื่อนจากปูสีน้ำตาลครับเลเวล2แล้วเราก็เลเวล4เลเวล6เฮ้ยเลเวล5ครับเลเวล6กลายเป็นปูบอลครับขึ้นอันดับเป็นปูบอลขึ้นอันดับ3โอ้โหดูครับ EXP เราได้เยอะมากครับ2เท่าแล้วเราก็เก็บเหรียญนี้ได้สะสมนี้ได้ด้วยครับโอเคได้เหรียญ2เท่าโอ้โหแจ่มมากครับผมโอเคแล้วกลับมาหลักครับก็ King of Craft ครับฤดูกาลที่2เราจะต้องเก็บพลังแล้วก็อัปเกรดปูของเราไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีอาวุธไว้ต่อสู้นะครับแล้วก็เลเวลปูของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโอเคเลื่อนอันดับเพื่อปลดล็อกปูใหม่ๆและรับสมบัตินะครับมันก็จะมีอันดับของมันขึ้นไปครับผมนี่ถึงอันดับสะสมไปครับแล้วก็เราเสี่ยงกาชาปองขึ้นมาครับอาจจะได้แหมได้พลังชีวิตได้ปูสีน้ำตาลอัปเกรดได้เหรียญ2เท่าได้แม่เหล็กยักษ์โอเคคะแนนอัปเกรดปูสีน้ำตาลครับผมสะสมไหมครับเก็บของรางวัลให้หมดฮะนี่คะแนนสกิลแล้วก็ได้หมวกปูสามัญชนครับลดความเสียหาย 4% ถ้าเราใส่แล้วก็เราจะแต่งกายตัวของปูของเราให้ได้เลยนะครับนี่ระดับ 1/5 ครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เอามาใส่ครับไหนลองดูซิมีกาชาปองอีกอันนึงครับเอ้ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่เก็บของนะครับปูคีบครับคีบปูสีน้ำตาลระดับ2ปูสีน้ำตาลระดับ3ปูสีน้ำตาลระดับ5โอ้มาครับจัดมาเต็มครับสะสมของครับนี่ครับหมวกลดหมวกลดแรงจากหอยหลอดครับหมวกสันไม้ไผ่ก็เอาไปแต่งตัวของปูเราได้นะครับแล้วก็เก็บอันนี้ก็เป็นไข่มุกครับโอเคอีกนิดนึงครับเราจะได้ขึ้นเป็นระดับปูสีฟ้านะครับโอเคแก้ไขปูของเราครับไหนลองแก้ไขดูอัปเกรดพลังความแข็งแกร่งนะครับลองอัปเกรดดูดินั่นเนี่ยอัปเกรดพลังโจมตีดีกว่าแล้วพลังโจมตีแล้วก็ความรวดเร็วครับคือความรวดเร็วมันก็มีผลนะครับพลังโจมตีครับพลังโจมตีพลังโจมตีพลังโจมตีเอาให้หนักครับเอาให้หนักการเคลื่อนไหวพิเศษแล้วก็เราก็อัปเรื่องของการโจมตีไปครับนี่ครับโอเคแล้วก็คะแนนนะครับรับขั้นสูงสุดของปูนะครับก็เป็นคะแนนต่างๆครับสำหรับปูตกเติบโตเร็วขึ้นนะครับเปลือกแข็งนะครับได้รับความเสียหายน้อยลงความแข็งแรงรีชาร์จได้เร็วขึ้นฮะพึ่งโอเคคะแนนเหลืออีก2คะแนนครับทำให้โตเร็วขึ้นครับทำให้เปลือกแข็งขึ้นครับโอเคครับตอนนี้คะแนนเราหมดแล้วครับแล้วก็เราจะใส่อะไรดีลดความเสียหายกับลดความเสียหายหัวหลอดได้หัวหลอดได้ 50% ใช้นี่ดีกว่าครับหมวกปูครับนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโอเคไหมล่ะโอเคครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จิ๊บก็มาเล่นเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาลุยกันแล้วก็อัพคะแนนอัพเกรดปูของเราให้มันสุดยอดไปเลยนะครับน้องๆโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้พี่จิ๊บขอบ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ